ดาวพฤทัยเซเลบผู้จัดสาวเปลือยชีวิตผ่านวอล็อกเรื่องของดาวพฤทัยเซเลบผู้จัดสาวเปลือยชีวิตผ่านวอล็อกเรื่องของดาวหลังจากปล่อยทีเซอร์ว่าเตรียมทำช่อง YouTube มาได้สักระยะสำหรับเซเลบริตี้สาวดาวพฤทัยบุตรสาวของพลตำรวจเอกพจน์คุณหญิงกอแก้วบุญยจินดาพี่สาวของนักร้องดังพันกรล่าสุดได้ปล่อยฉบับเต็มออกมาแล้วโดยคุณดาวเล่าถึงที่มาของการทำวล็อกครั้งแรกในชีวิตว่าตั้งใจจะทำมานานแล้วตอนจะทำมีความเขินอยู่บ้างเพราะไม่รู้จะเริ่มอย่างไรจริงๆมีเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วที่โทรศัพท์เกิดดับไปดื้อๆแล้วไม่เคยแบ็คอัพข้อมูลไว้ตอนนั้นเหมือนสูญเสียความทรงจำสิ่งที่เหลือกลับมาให้ได้เห็นคือรูปใน Facebook และ Instagram ที่ช่วยเก็บความทรงจำเหล่านั้นไว้วันหนึ่งได้นั่งคุยกับกล้าวน้ำพราวผู้จัดการของน้องใหม่ดาวิกากับบ๊อบบี้ปนุสมบัติยานุชิตเพื่อนสนิททางก็สนับสนุนให้ทำซึ่งดาวอยากให้ทั้งคู่อยู่ในวล็อกด้วยจึงเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาสิ่งที่ผู้ชมจะได้เห็นจากวล็อกเรื่องของดาวคือความเป็นตัวตนของดาวพฤทัยโดยจำกัดนิยามสั้นๆว่า My life is my content หมายถึงอะไรคอนเทนต์เกิดจากชีวิตของดาวเป็นกิจกรรมที่ทำจริงๆไม่มีสถานการณ์ที่สร้างขึ้นจะเห็นดาวในหลากหลายมิติทั้งชีวิตครอบครัวแฟชั่นไลฟ์สไตล์การทำงานมุมมองความคิดทุกอย่างที่เป็นดาวคุณจะได้เห็นในทุกมุมเป็นอารมณ์ที่อยากจะถ่ายทอดจริงๆที่ผ่านมาหลายคนมีโอกาสได้เจอดาวบางคนอินบ็อกซ์ในเร็กแมสเซจถามมาในคอมเมนต์เรื่องการแต่งตัวแฟชั่นเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ถูกถามซ้ำๆจนรู้สึกว่าเราบอกได้นะแต่จะสื่อสารออกมาให้ครบถ้วนอย่างไรในที่สุดก็เลือกถ่ายทอดผ่านวล็อกที่สำคัญดาวไม่เขียนไดอารี่ไม่เหมือนพี่เอดวงพรเขียนบันทึกประจำดาวจึงอยากใช้พื้นที่วล็อกเป็นเหมือนไดอารี่เก็บเรื่องราวส่วนตัวไว้เตือนความทรงจำวล็อกเรื่องของดาวสามารถดูได้ทุกกลุ่มใช่ไหมดาวอยากให้ดูแล้วมีความสุขร่วมกันถ้าเขาได้นำสิ่งที่เราทำไปใช้เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเราก็มีความสุขแล้วเพราะดาวทำด้วยใจมีวาระแห่งความสุขที่จะมอบให้และเกิดไอเดียไปด้วยกัน หนุ่มกรรชัยลุยธุรกิจขึ้นแท่นอันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะทุ่มเองบกกว่า100ล้านมั่นใจยอดขายปี64ทะลุเป้าจากผู้ประกาศข่าวพิธีกรชื่อดังรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสทางช่อง39สู่บทบาทนักธุรกิจไฟแรงที่น่าจับตามองหลังกระโดดลงมาสู้ศึกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยการเปิดตัวไลโอ LYO ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาบนกลายเป็นแบรนด์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดสำหรับในปี2564ไลโอ LYO ทุ่มงบประมาณกว่า100ล้านบาทเดินหน้ารุกตลาดออนไลน์ขยายฐานผู้บริโภคต่อเนื่องควบคู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพทูนวัตกรรมความโดดเด่นของภูมิปัญญาไทยผสานสุดยอดคุณประโยชน์จากธรรมชาติพร้อมกลยุทธ์สร้างการรับรู้และกิจกรรมการตลาดเต็มรูปแบบตั้งเป้ายอดขายกว่า500ล้านบาทโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเจ้าของแบรนด์ไลโอ LYO ร่วมกับบริษัท88ไทยแลนด์จำกัดเปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจไลโอเพราะหลังจากที่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะภายใต้แบรนด์ไลโอ LYOในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมากโดยมียอดจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้และเห็นการเติบโตอย่างชัดเจน
ซึ่งเป็นมาจากการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่มีอยู่ในท้องตลาดประกอบกับความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทีมแพทย์และเภสัชกรซึ่งเป็นที่ยอมรับผสานกับการนำความรู้ทางการแพทย์และภูมิปัญญาไทยผนวกกับพฤกษาธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มคุณแม่หลังคลอดและผู้มีปัญหาสุขภาพเส้นผมอาทิผมร่วงผมบางหรือผู้บริโภคที่ใส่ใจในการดูแลตนเองซึ่งปัจจุบันไลโอแฮลไวโอจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน3กลุ่มได้แก่ไลโอแชมพูทวิภาคทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมชะลอผมงอกก่อนวัยขจัดรังแคกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมไลโอครีมนวดผมบำรุงและฟื้นฟูผมแห้งเสียแตกปลายให้เส้นผมนุ่มสลวยไลโอแฮโทนิกฟื้นฟูบำรุงผมล้ำลึกถึงรากผมปรับสมดุลให้หนังศีรษะแข็งแรงขึ้นกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมช่วยให้ผมหนาขึ้นปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะในประเทศไทยมีการแข่งขันกันสูงสำหรับไลโอแฮลไวโอในปีนี้บริษัทเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และต่อยอดขยายฐานผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างกว้างขวางจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดไลโอผมอยู่เคียงข้างคุณโดยยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบครันภายใต้จุดแข็งในด้านคุณภาพโดยในปีนี้บริษัทได้เตรียมงบประมาณกว่า100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายภายใต้กลยุทธ์เชิงรุกทุกรูปแบบผ่านสื่อโฆษณาอาทิป้ายบิลบอร์ดโฆษณาสื่อบนรถไฟฟ้ารวมถึงการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งทีวีวิทยุนิตยสารและการทำตลาดออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคเจาะกลุ่มคนผู้ใส่ใจสุขภาพและการเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้ร่วมเปิดประสบการณ์การใช้สินค้าพร้อมด้วยบทวิจารณ์สินค้าอย่างตรงไปตรงมาจากกูรูด้านสุขภาพเส้นผมพร้อมเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขายอาทิการแจกรางวัลชิงโชคและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสานต่อความสำเร็จในการทำตลาดของไลโอแฮลไวโอสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ไลโอแฮลไวโอได้ที่02-114-6288ไลน์ไลโอไทยแลนด์หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ